ปิดชีวิตปัจจุบันเอ็กปิยะอดีตหวานใจจิ๊กนวรัตน์จบไม่สวยปิดฉากรักต่างวัย21ปีเอ็กปิยะหลังเลิกจิ๊กนวรัตน์ใช้ชีวิตเป็นโสดเปลี่ยนไปมากแทบจำไม่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงอยู่พักใหญ่สำหรับนักแสดงหุ่นดีหนุ่มเอ็กปิยะโดยผลงานการแสดงที่เป็นที่รู้จักคือปักษาวายุและคู่แท้ปาฏิหาริย์นอกจากนี้ยังมีงานละครมากมายแต่ผลงานล่าสุดคือประดิวรัศดาเจ้าตัวรับบทเป็นสารวัตรโดยปัจจุบันหนุ่มเอ็กนั้นอายุ43ปีและยังคงดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีทำให้เขาดูไม่เปลี่ยนไปจากเดิมหลังจากตอนที่เข้าวงการครั้งแรกนอกจากนี้ทางด้านหนุ่มเอ็กนั้นยังเคยเป็นข่าวใหญ่โตกับนางเอกรุ่นใหญ่จิ๊กนวรัตน์ยุตนันหลังจากประกาศสถานะว่ากำลังคบหาดูใจจนเป็นตำนานรักต่างวัยแต่ความรักของทั้งคู่ก็ไปได้ไกลไม่ถึงปีต้องจบความสัมพันธ์กันถึงขั้นไม่ขอร่วมงานกันเด็ดขาดหลังจากเลิกลากันไปหนุ่มเอ็กนั้นก็มีผลงานน้อยลงแต่ยังคงมีงานภาคเสียงโฆษณาในรายการ MasterChef Thailand ทำให้หนุ่มเอ็กแสดงฝีมืออยู่เรื่อยๆนอกจากนี้วันนี้เราจึงพาทุกท่านไปส่องความหล่อของหนุ่มเอ็กหล่อล้ำหุ่นดีจริงๆค่ะโดยทางด้านประวัติของหนุ่มเอ็กนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเอกภาษาอังกฤษมีผลงานที่โดดเด่นจากโฆษณาสบู่ตราดอกบัวคู่และรับบทเป็นจราจรเต้นท่ามกลางแสงแดดและหลอดไฟซีวาเนียชุดเฮียรักยุทธโดยรับบทเป็นยุทธลูกค้าที่มาซื้อหลอดไฟหลังจากมีงานโฆษณาก็มีงานเดินแบบและถ่ายสินค้าหลายชนิดและในช่วงปี2540ได้ปรากฏเป็นข่าวความรักต่างวัยระหว่างนวรัตน์และหนุ่มเอ็กจากข่าวดังกล่าวนั้นเกิดจากการสัมภาษณ์หลังจากถ่ายแบบร่วมกันในนิตยสารโอเคโดยบทสัมภาษณ์นั้นได้กล่าวถึงนักแสดงสาวว่าเป็นดาราขวัญใจอยากร่วมงานจึงทำให้เกิดรักต่างวัยขึ้นชื่อเสียงของเอ็กเป็นที่รู้จักและมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อถึงเดือนกันยายนทั้งคู่ก็ได้ประกาศยุติความสัมพันธ์ลงเนื่องจากความคิดเห็นไม่ลงรอยจนเกิดบาดหมางถึงขั้นไม่ขอร่วมงานกันเลยทีเดียว